ี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันเสาร์ที่4ตุลาคม2557ในวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับในบรรยากาศวันหยุดจากการทำงานของพี่น้องนะครับจำนวนมากแต่ก็มีพี่น้องนะครับบางส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ยังจะต้องทำงานกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าท่านฟังจากโทรทัศน์ที่บ้านหรือที่ทำงานหรือจะผ่านโทรศัพท์มือถือหรือฟังจากสิ่งอื่นใดก็ตามนั้นนะครับรายการมองไกลวันนี้ก็คงมีเรื่องหลากหลายที่จะได้สนทนากับท่านทั้งหลายกันประเด็นที่คนไทยได้ให้ความสนใจนะครับและก็คนอังกฤษและคนทั้งโลกนั่นคือกรณีเหตุการณ์การฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษหญิงชายคู่หนึ่งและก็จนกระทั่งเมื่อวานนี้ได้มีการจับกุมคนร้ายได้มีการไปทำแผนตามภาพข่าวที่ปรากฏไปทั่วอยู่ในขณะนี้มีคำถามเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะไปถามกับนายกรัฐมนตรีกับรองนายกรัฐมนตรีว่าได้มีการจับแพะกันหรือไม่ผมเองเนี่ยนะครับในฐานะที่ไม่ได้รับรู้รายละเอียดต่างๆในฐานะที่คนติดตามข่าวสารโดยความเชื่อนั้นเนี่ยนะครับว่าเรื่องนี้จับแพะกันยากผมจะไม่พูดเรื่องพยานหลักฐานแต่พูดว่าในคดีนี้มันไม่ใช่เหตุการณ์นี้เกิดระหว่างคนไทยกับคนไทยแต่เป็นเกิดขึ้นนะครับกับนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษและคนที่ถูกจับกุมเป็นชาวพม่าหลายคนอาจจะคิดว่าแรงงานพม่านี่อย่างไรก็ได้หรือเปล่าท่านเชื่อผมเถอะครับว่าถ้าไปจับประชากรของประเทศเขาเนี่ยและก็มีพยานหลักฐานและเป็นแพะนะครับตามคำถามนี้ความสัมพันธ์ทางการทูตเนี่ยจะกลายเป็นปัญหากันทันทีจะกระทบต่อแรงงานทั้งปวงเพราะฉะนั้นเดิมพันเนี่ยสูงมากถ้าหลายปีก่อนนะครับเคยมีกรณีคนใช้ชาวฟิลิปปินส์นะครับที่ไปถูกปฏิบัติทางกฎหมายกับประเทศหนึ่งโดยคนฟิลิปปินส์เชื่อว่าสาวชายคนนี้ไม่ได้กระทำความผิดเป็นเรื่องใหญ่โตระดับชาติกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในกรณีอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นและเป็นการเดิมพันประเทศเพราะว่าเหตุการณ์ที่คอเต่านั้นถ้าเกิดจับแพ้ขึ้นมานั้นแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับที่ตายก่อนเพื่อนคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดือดร้อนถัดมาเนี่ยนะครับคือรัฐบาลที่ไปการันตีและต้องอาการหนักกว่าเพื่อนก็คือคนไทย64ล้านคนเพราะฉะนั้นเดิมพันสูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็มีความเชื่อและอยากให้พี่น้องได้เชื่ออย่างนี้กันไปก่อนเถอะว่าไม่มีการจับแพะเพราะเดิมพันนี่สูงเกินไปคือทางการอังกฤษเนี่ยมันเขาไม่ได้หมูเนี่ยนะครับว่าถ้าใครไปดำเนินการอะไรเพื่อสร้างความเชื่อกับเขาเนี่ยและเขาจะเชื่อกันง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่เป็นการเดิมพันต่อเกียรติภูมิความเป็นชาติที่มีการเดิมพันที่สูงมากผมเชื่อว่ามีใครกล้าแล้วครับคือพูดยังไงว่าเป็นจริงเนี่ยนะครับต้องมีคนต้องกระเด็นกระดอนจากตำแหน่งมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับให้พี่น้องได้คลายความคลางแคลงสงสัยต่างๆเสียนะครับแล้วทุกอย่างก็ว่ากันตามพยานหลักฐานหลักของข้อกฎหมายเนี่ยนะครับจริงอยู่ว่าจนกว่าคำพิพากษาจะถึงที่สุดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ว่าในบรรยากาศการท่องเที่ยวนั้นก็ถือว่าพอที่จะคลี่คลายขึ้นมาบ้างแต่ว่าการพลิกฟื้นเนี่ยนะครับในสถานการณ์ที่เรียกว่าโลซีซั่นนั้นกับสถานการณ์ที่สั่งสมกันมาร่วมปีนั้นก็เป็นเรื่องของความยากลำบากเมื่อวานที่ผมพูดว่าผู้ประกอบการที่คอเต่าก็มีความคิดอ่านกันว่าจะเก็บค่าเหยียบเกาะนะครับพูดง่ายๆว่าใครขึ้นคอเต่าก็เก็บค่าผ่านประตูและเอางบประมาณส่วนนั้นมาดูแลรักษาความปลอดภัยเช่นเดียวกับเกาะที่เป็นอุทยานแห่งชาตินะครับในเขตฝั่งพื้นที่อันดามันหรืออ่าวไทยหมู่เกาะอ่างทองที่เขาเรียกว่าค่าเหยียบเกาะความจริงก็คือค่าผ่านประตูเหมือนกับเก็บค่าผ่านประตูค่าอุทยานตามพื้นที่ต่างๆแต่เมื่อวานนี้ผมก็อธิบายความเห็นว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นที่ผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยนะครับ
ที่ประชุมร่วมกับจังหวัดเขาคิดอ่านเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่งบประมาณไม่ควรจะไปเก็บจากนักท่องเที่ยวที่เรียกว่าค่าเหยียบเกาะหรือค่าผ่านประตูอะไรในขนาดนี้เพราะเป็นบรรยากาศที่สร้างความเชื่อมั่นนะครับเรียกเขากลับเข้าคืนมาในพื้นที่เกาะเต่าและผมเชื่อว่าถ้าเกาะเต่าเก็บที่อื่นเก็บเนี่ยนะครับจะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นในสถานการณ์ขนาดนี้ไม่ควรจะไปเก็บอะไรที่เพิ่มเติมให้เป็นภาระมากยิ่งขึ้นสิ่งที่คิดก็คือว่าจะต้องเอานักท่องเที่ยวกลับคืนมาอย่างไรนี่เป็นเรื่องที่สำคัญส่วนงบประมาณที่จะใช้นั้นยังเรียนยืนยันเหมือนเดิมที่พูดเมื่อวานว่าให้เป็นหน้าที่ของรัฐซึ่งก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับกับสิ่งที่สูญเสียไปแล้วก็เรียกร้องให้กลับมานะครับนี่คือเรื่องที่เราเองก็มีความเห็นว่าในสถานที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนั้นเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในกรณีที่มีการจับคนร้ายที่เกาะเต่ากระทรวงการท่องเที่ยวเองเนี่ยนะครับก็ต้องมีการเสนอแผนที่ไปกางรถแมพเนี่ยนะครับแต่อย่ามองกรณีแค่ปรากฏการเพียงแค่เกาะเต่าแต่ควรที่จะคิดอ่านกับสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าในเชิงธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมคือประเทศไทยนั้นถ้าบรรยากาศบ้านเมืองมีความปกตินั้นนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับที่เขาต้องการจะเสพนะครับในสิ่งที่เป็นธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมซึ่งประเทศไทยเรามีความครบสูตรนะครับและก็ราคาก็ไม่แพงนี่เป็นบรรยากาศที่ใครก็อยากจะมาใครต้องการจะข้ามไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับรอบรั้วชายแดนไทยทุกฝั่งนั้นเขาก็จะแวะมาในประเทศไทยมาพักในประเทศไทยก่อนแล้วก็เดินทางไปประเทศนั้นเที่ยวประเทศนั้นเสร็จก็กลับมาประเทศไทยนะครับเวียนมุมจุดต่างๆเสร็จก่อนจะบินกลับไปประเทศของตัวเองนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เขาก็คิดอ่านกันแบบนี้เพราะฉะนั้นความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างประเทศนั้นควรจะได้รับกลับคืนมาเพราะเป็นรายได้มโหฬารที่เราได้มาจากการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวไม่มีความขาดทุนหรอกครับมีแต่สิ่งที่เรียกว่าได้กำไรเพียงแต่ว่าเขาจะมาจับจ่ายใช้สอยมาแล้วจะเกิดความประทับใจไปบอกต่อไปต่อมากันหรือเปล่าระบบกระบวนการการจัดการต่างๆนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ยังมีความจำเป็นกันอยู่ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราก็คลายแคลงความสงสัยในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างที่ว่าสงสัยนั้นมันย่อยยับพินาศกันทั้งชาติเลยครับคือปี๊บอาจจะต้องสวมหมวก14ล้านใบซึ่งผมเองก็ไม่เชื่อว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีวันที่จะกล้าทำอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นศักดิ์ศรีของคนไทยทั้งชาตินะครับก็2เรื่อง2ราวที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็1ก็คือว่าเราเองก็ถือว่าผ่อนคลายในระดับหนึ่งสองการเรียกความศรัทธาความเชื่อมั่นกลับคืนมาสามรัฐต้องเป็นภาระในการดูแลมาตรการรักษาความปลอดภัยแทนที่ว่าจะไปเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวมาดูแลรักษาความปลอดภัยแค่อธิบายในขณะนี้เนี่ยนะครับเขาก็เจ็บปวดแล้วกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเวลานี้เขามาก่อนนะครับที่เหลือเราก็ควรจะลงทุนกันเสียก่อนซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่มากมายอะไรเมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับผมเองได้รับเอกสารจากคุณหมอเหวงซึ่งท่านอาจารย์ธิดาก็คงจะได้นำมาพูดกรณีหนังสือจากศาลรัฐธรรมนูญได้ทำมาถึงอดีตส.ส.ส.ว.จำนวน312คนเป็นหนังสือลงวันที่30กันยายน2557ในกรณีเนี่ยนะครับที่มีผู้ร้องจำนวน6รายได้ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550กรณีแก้ไขมาตรา68นะครับเรื่องการล้มล้างการปกครองเนี่ยนะครับผู้ร้องก็ประกอบไปด้วยนายบวรยศินทร์นายสมชายแสวงการนายวรินทร์เทียมจรัสพลเอกสมเจตบุญถนอมพลตรีจำลองศรีเมืองนายวิรัตกัลยาสิริเป็น6คำร้องด้วยกันปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญได้ส่งเนี่ยนะครับคำวินิจฉัยมายังผู้ถูกร้องทั้ง312คนคุณอำนวยคลังผาก็ได้แถลงข่าวกันไปแล้วเนี่ยนะครับแต่จะเป็นประเด็นต่อเนื่องเรื่องการถอดถอนที่กำลังจะเป็นประเด็นข่าวมาตรา68เนี่ยนะครับที่เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการยื่นให้กับศาลรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะถอดถอนกรณีการเลิกการล้มล้างการปกครองนั้นเป็นประเด็นที่แต่ละฝ่ายได้หยิบยกนำมาใช้งานนะครับในการล้มรัฐบาลในขณะนั้นต่างกรรมต่างวาระหลายครั้ง
ในคำวินิจฉัยหน้า14เนี่ยนะครับซึ่งเป็นสาระสำคัญว่าในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550สิ้นสุดลงและให้ศาลทั้งหลายมีอำนาจดำเนินการพิจารณาและพิพากษาคดีตามบทกฎหมายและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่11ทับ2557เรื่องการสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยลงวันที่22พฤษภาคม2557และต่อมาเมื่อวันที่22กรกฎาคม2557มีการประกาศใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557จึงทำให้การวินิจฉัยสั่งการกรณีบุคคลหรือพรรคการเมืองกระทำการเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิธีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ไม่เป็นประโยชน์ที่จะพิจารณาวินิจฉัยต่อไปอาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคำร้องทั้ง6นะครับลงชื่อนายนุรักษ์มาปราณีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็มีการลงชื่อของนายเฉลิมพลเอกอุรุนายชัดชลวรนายทวีเกียรติมีนากนิตนายบุญส่งกุลบุพภานายสุพจน์ไข่มุกนายอุดมศักดิ์นิติมนตรีนะครับซึ่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคือสรุปใจความว่าที่มีผู้ร้องทั้ง6ยื่นให้มีการดำเนินการกับผู้ถูกร้องประกอบด้วยส.ส.ส.ว.จำนวน312คนศาลรัฐธรรมนูญนั้นนะครับได้ยกคำร้องทั้ง6เพราะว่ารัฐธรรมนูญปี2550ซึ่งได้บัญญัติมาตรา68ที่เกี่ยวข้องกับการล้มล้างการปกครองนั้นได้ถูกยกเลิกไปและก็มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญพุทธศักราช2557มาแทนนะครับศาลรัฐธรรมนูญก็บอกไม่เป็นประโยชน์ที่จะพิจารณาวินิจฉัยต่อไปและก็จำหน่ายคำร้องทั้งหมดประเด็นนี้เกี่ยวกับเรื่องการถอดถอนหรือไม่กันอย่างไรหรือว่าขณะนี้เรื่องการถอดถอนนั้นควรจะจบลงได้แล้วผมเองก็เห็นว่าถ้าเราใช้หลักข้อกฎหมายตามปกติถ้ายึดนะครับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีคำวินิจฉัยผูกพันกับทุกองค์กรนั้นก็คงคิดว่าเรื่องนี้จะจบแล้วเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี50นั้นได้ถูกยกเลิกไปดังนั้นเนี่ยนะครับการจะทำความผิดกับกฎหมายที่ถูกยกเลิกไปและถอดถอนตามความผิดของกฎหมายที่ไม่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้ารัฐธรรมนูญปี50เนี่ยยังถูกใช้ในการถอดถอนกันได้ก็แสดงว่าตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับแรก2475 18ฉบับเนี่ยนะครับใครก็ผิดอะไรก็ไม่ได้เลยเพราะรัฐธรรมนูญปี50กับปี75เนี่ยมีค่าเท่ากันหรือจะปี40หรือจะปี35หรือจะปี17คือถอยไปนะครับหรือไป2490นู่นผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าถ้าความเข้าใจทางกฎหมายนั้นเราได้เข้าใจตรงกันเนี่ยทุกอย่างจบไม่มีกฎหมายไม่มีความผิดเมื่อกฎหมายถูกยกเลิกเนี่ยนะครับทุกอย่างจบและผมเองก็เห็นว่านะครับเรื่องการล้มล้างการปกครองเนี่ยถ้าขืนยังดำเนินการกันต่อเนี่ยนะครับมันก็ประหลาดแล้วเพราะว่าในขณะนั้นคือการแก้ไขกฎหมายถ้ายังดำเนินการกันต่อและปัจจุบันคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็คิดว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้นมันก็ถูกหลักแล้วนะครับเพียงแต่ว่านี่คือประเทศไทยผมไม่แน่ใจว่าพอกรณีการแก้ไขที่มาของส.ส.และส.ว.ซึ่งผ่านศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วและเรื่องอยู่ที่ส่งกลับมาที่ปปช.เพื่อที่จะรอส่งกลับมายังสนช.นั้นจะบอกว่าเป็นความผิดสำเร็จแล้วแต่ขณะที่มันเกิดเหตุนั้นรัฐธรรมนูญยังอยู่และก็วันที่จะมีการถอดถอนรัฐธรรมนูญก็ไม่มีอยู่การอ้างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เรียกว่ากฎหมายลูกอย่างที่ผมเคยเรียนนะครับว่าเราจะถือกันอย่างมั่นคงกันหรือเปล่าถ้าถือกันอย่างมั่นคงนั้นปปช.ชุดนี้ทำหน้าที่ไม่ได้นะครับเพราะผิด
พรบประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหตุการณ์ที่ดำรงอยู่ในขนาดนี้ผมเองก็มีโอกาสได้คุยกับนักกฎหมายกันว่าถ้าเป็นบรรยากาศปกติตามหลักข้อกฎหมายนั้นทุกอย่างควรจะจบสิ้นแต่วันนี้คือประเทศไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้เหมือนตอนยุบพรรคไทยรักไทยก็ออกกฎหมายย้อนหลังซึ่งในทางกฎหมายนั้นใช้ได้เฉพาะเป็นคุณเท่านั้นแต่จะเป็นโทษไม่ได้แต่สำหรับประเทศไทยนั้นอะไรก็เกิดขึ้นมาได้ดังนั้นเนี่ยนะครับแม้กระทั่งในขนาดนี้ก็ตามทางสนช.เนี่ยนะครับส่วนที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็ยังยืนยันว่ายังมีอำนาจหน้าที่ที่จะถอดถอนกันอยู่ผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าการล้างนะครับทางการเมืองนั้นคิดได้ทำได้แต่การที่จะหวังผลว่าจะประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายและเหตุที่พูดเรื่องนี้กันติดต่อกันหลายวันนั้นเพราะว่าเป็นข่าวที่ยังไม่จบสิ้นจริงอยู่ดูเสมือนหนึ่งว่าจะมีมติดำเนินการอะไรก็ได้แล้วเหตุการณ์ที่พวกท่านทั้งหลายยื่นในการดำเนินการกับสมาชิกสภาชุดที่แล้วนั้นที่เป็นเสียงข้างมากไปดำเนินการนั้นท่านก็บอกว่านี่เป็นเผด็จการรัฐสภานะครับล้มล้างการปกครองและที่กำลังกระทำอยู่นั้นเขาเรียกว่าอะไรเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับการไปถอดถอนกับคนที่ไม่มีอะไรให้ถอดแล้วนั้นวัตถุประสงค์จริงๆคือการตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วก็ความคิดอ่านที่ออกมาดังๆว่าโทษตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีนั้นความจริงคือโทษตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตคิดออกแบบกันไปอย่างนี้ต้องการที่จะขจัดคนการเมืองจำนวน300กว่าคนเศษนั้นให้ออกไปจากสนามการเลือกตั้งนี้เพราะฉะนั้นผมเองก็แลเห็นว่าถ้าท่วงทำนองกระเฮี้ยนกระหือรือที่จะกระทำการกับอีกฝ่ายนึงทั้งที่มันไม่จบเลยบทเรียนก็อธิบายกันอย่างชัดเจนว่าไม่ว่าจะนะครับตัดสิทธิ์คนทางการเมืองโดยวิธีการยุบพรรคหรือวิธีการอื่นใดมันยิ่งจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นและอย่างที่บอกเนี่ยนะครับว่าในแวดวงคนที่มีความสนใจทางการเมืองนั้นในเดือนตุลาคมนั้นแม้ว่าคนจำนวนนี้จะถูกตัดสินแต่ก็จะมีคนใหม่มาแทนที่ยังไม่จบสิ้นท่านลองดูสิครับว่าขนาดสมัครเป็นสปช.น่ะเอา250คนนั้นสมัครปาเข้าไป 7,000 คนที่พลเอกประยุทธ์บอกเมื่อคืนนะห่วงความรู้สึกคน 7,000 คนแต่กรณีนี้เนี่ยนะครับท่านต้องห่วงคนหมายถึงสนช.ต้องห่วงความรู้สึกคน64ล้านคนเช่นเดียวกันว่าคนที่เขาเลือกตั้งเข้าไปนั้นเขามาจากประชาชนแล้วเหตุใดนะครับคนไม่ได้มาจากประชาชนรัฐธรรมนูญก็ถูกยกเลิกมาแล้วยังได้ใช้อำนาจอันนี้ในการดำเนินการกันอยู่เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆเกี่ยวข้องกับผมเพราะผมออกมาก่อนนะครับจึงไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในจำนวน312คนเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราเนี่ยนะครับที่ต้องกระตุกความรู้สึกนั่นเพื่อต้องการจะชี้ว่าปัญหามันไม่จบและไม่มีใครชนะโดยวิธีการแบบนี้ก็พิสูจน์กันมาแล้ว 3-4 ครั้งก็เห็นว่าการจัดการแบบนี้มันไม่สำเร็จมีหนำซ้ำเนี่ยนะครับนอกจากไม่สำเร็จแล้วนะครับมันก็ไปเกาะกินใจความรู้สึกของประชาชนยังไม่จบสิ้นผมไม่ได้มีหน้าที่ปกป้องนะครับเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตของใครแต่หลักข้อกฎหมายนั้นถ้าดำเนินการกันอย่างอายุติธรรมนั้นปัญหาก็จะไม่จบจริงอยู่เนี่ยนะครับถ้าเราอ่านกรณีนะครับศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องกรณีที่มีผู้ร้องให้ดำเนินการกับ312คนกรณีมาตรา68นั้นบอกว่าเมื่อไม่มีรัฐธรรมนูญก็ไม่มีประโยชน์ใดๆที่จะพิจารณาต่อแปลความง่ายๆกันอย่างนั้นความจริงเนี่ยนะครับถ้าใครอ่านกฎหมายแบบนี้เนี่ยทุกอย่างปลายทางนั้นต้องเข้าใจกฎหมายอย่างนี้เหมือนกันแต่อย่างที่บอกว่านี่คือประเทศไทยมันอาจจะไม่ได้เป็นตามที่ทุกอย่างที่เราคิดแต่เอาเถอะครับว่าให้เราได้ติดตามสถานการณ์นี้กันต่อไปเพราะผมเองก็ยังมีความเห็นว่าความจริงสนช.เนี่ยนะครับซึ่งทำหน้าที่อื่นยากอยู่แล้วโดยหลักนะครับจะวิพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบรัฐบาลหรืออะไรก็ตามนั้นหนทางนั้นยากในทางความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเรื่องการตรากฎหมายนะครับที่มีความค้างคาอยู่เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งเป็นกฎหมายตามปกติทั่วไปนั้นให้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นคุณูปการคิดว่ามากกว่านี้ไม่ได้สนช.ปี2549ผ่านกฎหมาย211ฉบับปรากฏ177ฉบับองค์ประชุมไม่ถึงครึ่งขาดการประชุมครึ่งสภาเกินครึ่งสภาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ
ไอ้ที่ตีคล้องร้องเปล่าเนี่ยนะครับเรื่องการถอดถอนนั้นมันไม่ใช่หน้าที่เพราะรัฐธรรมนูญปี50ก็ถูกยกเลิกปี57ก็ไม่ให้อำนาจก็แปลว่าเป็นช่องว่างแต่ส่วนว่าจะยกมือว่าข้าพเจ้ามีอำนาจนั้นนะครับแต่คิดว่าทำได้นะครับก็ทำกันไปเถอะนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างที่ไอ้คนที่กำลังกระเฮี้ยนกระหือรือคิดเพราะปลายทางจริงๆนั้นประชาชนนะครับซึ่งเขาเห็นว่าอะไรเป็นอะไรนั้นเขาก็จะตัดสินใจตรงกันข้ามกับความต้องการของคนที่จะกระเฮี้ยนกระหือรืออยู่ในเวลานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครก็ตามที่คิดอ่านขับเคลื่อนในขนาดนี้นั้นผมอยากจะสื่อสารว่าไม่ควรที่จะกระทำและไม่ควรที่จะดำเนินการให้เรื่องมันกระเพื่อมเกินไปนะครับถ้าอ่านสารรัฐธรรมนูญก็ควรจะจบแต่ถ้าว่าเนี่ยนะครับต้องการขยายความสัมพันธ์ว่ายังมีอำนาจกันอยู่นั่นเนี่ยคือข้อบังคับเนี่ยนะครับมันเล็กกว่ารัฐธรรมนูญเมื่อไม่มีรัฐธรรมนูญจะข้อบังคับไปขัดต่อรัฐธรรมนูญได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับให้เอากรณีการวินิจฉัยแก้ที่ไขที่มาของสว.ขนาดทุกอย่างตามปฏิบัติตามข้อบังคับกันแล้วก็ยังกลายเป็นปัญหาจนกระทั่งเนี่ยนะครับวินิจฉัยการทำหน้าที่ของสว.นั้นเป็นปัญหาอยู่ถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเส้นทางต่อไปนั้นคุณนิคมพูดชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเขาจะต้องฟ้องต่อศาลยุติธรรมกลายเป็นคดีกันยังไม่รู้จบเลยครับคือทั้งหมดก็ยังมีเวลาที่จะตัดสินใจอะไรกันอยู่นะครับก็ฝากกันเอาไว้แล้วกันหลังจากเห็นหนังสือของศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็เข้าใจว่ามันควรจะมีเส้นทางที่ดีแต่ว่าประเทศไทยก็จะเพิ่งมองอะไรง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็คงจะได้ติดตามเรื่องนี้กันต่อไปพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงที่2เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับรายการคืนความสุขนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับเขาพูดหลากหลายประเด็นแต่ประเด็นหนึ่งเนี่ยนะครับที่เป็นวลีในวันนี้ก็คือผมจะไม่ยอมให้ใครมาแกะห่อขนมกินกลางทางก่อนถึงมือพี่น้องโดยเด็ดขาดคือกรณีนี้เนี่ยนะครับนั่นก็คือเรื่องที่จะมีการนะครับยักยอกเอางบประมาณแผ่นดินก่อนถึงมือประชาชนซึ่งเมื่อก่อนนั้นเขาเปรียบเปรยแบบแท่งไอติมนะครับพูดง่ายๆว่าจากรัฐบาลนะครับผ่านกลไกของกระทรวงจังหวัดนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านจนกระทั่งปลายทางประชาชนนั้นคือแท่งไอติมนั้นก็ดูดถึงคนละจวบสองจวบเนี่ยนะครับพอถึงประชาชนก็เหลือเพียงแค่แท่งที่เป็นไม้มีคราบน้ำหวานบางๆอยู่นั้นพลเอกประยุทธ์เองก็ใช้คำว่าจะไม่ยอมให้ใครมาแกะห่อขนมกินกลางทางก่อนถึงมือพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องที่เราก็คงจะได้แลเห็นกันว่านะครับในทางปฏิบัตินั้นจะสามารถป้องกันสิ่งที่พลเอกประยุทธ์มีความต้องการได้หรือไม่กันอย่างไรผมเองก็เห็นว่าณขนาดนี้เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลชุดนี้ได้ประกาศคือการปราบปรามคอร์รัปชันและก็เป็นเรื่องที่ประกาศไปแล้วประชาชนก็เห็นพ้องต้องกันวันนี้แหละคนปราบคอร์รัปชันตัวจริงได้เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนื้องานที่พอมันลงไปพื้นที่นั้นความลับนี่จะไม่มีในโลกและมันก็จะกลายเป็นปัญหาถ้ามันมีข่าวเล็ดรอดเข้าไปพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยนะครับก็ประกาศยืนยันว่าถ้าใครแอบอ้างชื่อตนเองหรือจะแอบอ้างคสช.นั้นจะต้องไม่ไปหลงเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในท่ามกลางกระแสข่าวเนื่องจากว่าในแวดวงในขณะนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยข่าวลือนะครับเมื่อพลเอกประยุทธ์เปิดช่องนะครับเพื่อไม่มีใครดำเนินการกันอย่างที่ว่านั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าถึงที่สุดนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นภาระหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องมีการติดตามถึงการใช้จ่ายงบประมาณและนะครับผมก็เชื่อว่าเมื่อรัฐบาลตั้งใจที่จะมีการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเอาจริงเอาจังนั้นก็ควรที่จะเปิดกว้างให้กับประชาชนเขามีสิทธิ์ที่จะเสนอข้อมูลนะครับหรือแจ้งเบาะแสต่างๆเพราะว่าเนื่องจากเป็นภูมิต้านทานที่สำคัญคือระยะเวลาตามรถแมพนั้นเนี่ยนะครับถ้าเดินกันไปตามปกติไม่สะดุดอะไรหนึ่งในนั้นคือเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนั้นผมก็เชื่อว่าไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าปัญหาที่ผมเรียนเดิมเนี่ยนะครับว่าจะอยู่ที่เศรษฐกิจมากมายกว่าทางการเมืองเพราะทางการเมืองนั้น
ก็รู้ระยะเวลารู้เส้นทางแต่พลเอกประยุทธ์เองก็ทราบในเรื่องที่มีคนมากล่าวอ้างแอบอ้างทั้งตัวเองนะครับและคณะคสช.เรื่องงบประมาณของแผ่นดินเมื่อประกาศเนี่ยนะครับเป็นคำพูดว่าไม่ยอมให้ใครมาแกะห่อขนมกินกลางทางนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเรียนไปยังพี่น้องประชาชนทั้งหลายว่าเราก็ควรที่จะเป็นหูเป็นตากันเพราะว่าข่าวที่เป็นข่าวนะครับคนที่อยู่ในแวดวงทางการเมืองนั้นก็ได้ยินกันมาบ้างแต่ว่าทั้งหมดนั้นมันยังเป็นข่าวที่เป็นข่าวกันอยู่เมื่อนายกรัฐมนตรีนั้นได้ประกาศเปิดประตูเปิดช่องทางนั้นเราก็ควรที่จะให้ความร่วมมือกันเพราะว่างบประมาณของแผ่นดินที่พี่น้องประชาชนจ่ายภาษีอากรนั้นเราเป็นเจ้าของกันทุกคนเมื่อคณะบริหารประเทศไม่ว่ามาจากการเลือกตั้งหรือวิธีอื่นใดก็ตามนั้นเขาทำหน้าที่เข้าไปดูแลเงินภาษีอากรของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อคนทำหน้าที่หัวแถวของการรับผิดชอบนั้นได้ประกาศเปิดช่องทางและอย่าโกรธกันนะครับถ้าพบกรณีการทุจริตคอร์รัปชันรัฐบาลต้องดีใจกับเบาะแสที่ประชาชนส่งมาให้และลงไปตรวจสอบนะครับจริงก็คือจริงไม่จริงก็คือไม่จริงแล้วก็ถ้าจริงเนี่ยนะครับก็องค์กรถัดไปนั้นถ้าเกี่ยวข้องในระดับนะครับปปท.ก็ส่งปปท.เกี่ยวข้องกับปปช.ก็ส่งปปช.เข้าไปถ้าเอากันอย่างเอาจริงเอาจังนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเพียงที่พูดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับลำพังนายกรัฐมนตรีอย่างเดียวทำไม่ได้ทั้งหมดก็อยู่ที่ประชาชนเนี่ยนะครับเราจะช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ได้ติดตามเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดผมเชื่อว่าถ้าได้มีการจับได้ไล่ทันกันได้เนี่ยนะครับแล้วก็มีตัวอย่างผมเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาตามความต้องการตามที่ประกาศนั้นจะมีผลในทางปฏิบัติเพราะในบ้านเมืองนี้เนี่ยนะครับใครก็ตามพูดว่าจะเข้ามาปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันนั้นประชาชนจะปรบมือหัวร้องให้เสมอแต่ทางปฏิบัตินั้นเราเองก็เห็นแล้วว่าการปราบปรามคอร์รัปชันนั้นก็ไม่มีใครเคยทำสำเร็จเพราะว่าจะทำสำเร็จวันนี้ก็ไม่ต้องพูดเรื่องคอร์รัปชันแปลว่าตลอดระยะเวลา80กว่าปีเนี่ยนะครับตั้งแต่2475กันมานั้นไม่มีใครปราบคอร์รัปชันกันได้จริงเพราะว่าถ้าจริงมันก็ต้องไม่มีแล้วแต่ว่าที่มีอยู่ก็แปลว่าปราบยังไงก็ปราบไม่สำเร็จปราบยังไงก็ปราบไม่หมดเพราะฉะนั้นเมื่อนายกรัฐมนตรีเปิดช่องและผมเองก็อยากจะเห็นว่านะครับช่องทางก็ไม่ว่าจะเป็นตู้ไปรษณีย์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่จะให้ประชาชนส่งเบาะแสเข้าไปนั้นและเบาะแสต่างๆรวมกระทั่งสื่อสารมวลชนถ้าเอากันจริงๆเนี่ยนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่มีใครทำอะไรที่สวนต่อความรู้สึกของประชาชนได้โดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใสความโปร่งใสนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลสิ่งที่จะเป็นภูมิต้านทานที่สำคัญและจะเป็นเป้าหลักนะครับที่แต่ละฝ่ายได้จับตามองนั้นก็คือเรื่องความโปร่งใสความซื่อสัตย์สุจริตนะครับเมื่อประกาศเมื่อพูดกันมาแล้วประชาชนก็ติดตามแต่ประชาชนเห็นว่าเป็นไปตามที่ประกาศแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับรัฐบาลชุดนั้นก็จะได้รับการยอมรับจากประชาชนแต่ว่าถ้ามันกลายเป็นเรื่องโอละพ่อเนี่ยนะครับหนังก็จะกลายเป็นคนละม้วนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีความตั้งใจและตรงกับความรู้สึกของคนไทยซึ่งเขาก็เห็นว่ามันยังไม่มีใครทำสำเร็จเนี่ยนะและก็จะได้ทำนะครับและก็ประชาชนให้ความร่วมมือกันนั้นผมเชื่อว่านี่จะได้เป็นประโยชน์กับประเทศไทยนะครับก็ภาวนาให้ทำสำเร็จก็แล้วกันและก็อย่าได้มีความรู้สึกว่าการที่สื่อมวลชนหรือประชาชนไปตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณนั้นจะกลายเป็นปัญหาสร้างความรู้สึกกระทบกระเทือนแต่ว่าให้เห็นว่านี่เป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยโครงการอะไรเนี่ยนะครับที่คนเขาสงสัยเขาไม่สบายใจทำให้มันกระจ่างและคนเข้าใจนั้นเป็นประโยชน์กับรัฐบาลทั้งสิ้นนะครับก็เมื่อนายกรัฐมนตรีได้พูดออกมานั้นผมเองก็เห็นว่าก็เป็นเรื่องที่ดีกันมีอีกกรณีหนึ่งครับเมื่อวานนี้ได้มีการประชุมนะครับของหน่วยงานคือกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับรวมกระทั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มาพูดหัวข้อเรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้งกำจัดขยะและเรื่องกรณีของที่ดินความจริงเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับคือในประเทศไทยเราต้องยอมรับความเป็นจริงกันเสียก่อนว่าเรามีปัญหาในระบบของการกำจัดขยะแม้กระทั่งเรื่องน้ำเสียก็ต่างเราจะไม่ประสบความสำเร็จเรื่องระบบบำบัดน้ำเสียระบบกำจัดขยะอย่างเป็นรูปธรรมระบบบำบัดน้ำเสียนั้นหาตัวอย่างยากในประเทศไทยว่า
มีจังหวัดใดมีหน่วยงานองค์กรใดที่ประสบความสำเร็จเรื่องการบำบัดน้ำเสียเพราะว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่คนไทยได้ยินนั้นมันจะกลายเป็นเรื่องทุจริตคอร์รัปชันทั้งสิ้นระหว่างการบำบัดน้ำเสียกับโรงงานกำจัดขยะมักจะเป็นของคู่กันของในแต่ละจังหวัดและก็ปลายทางนั้นไม่ประสบความสำเร็จเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อหยิบยกเรื่องการกำจัดขยะซึ่งก็เวลานี้ก็มีหลากหลายวิธีนะครับไม่ว่าฝังกลบแบบเดิมนะครับหรือจะเผาหรือจะดำเนินการอย่างไรก็ตามนั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้แลเห็นก็คือว่าหน่วยงานที่มีการรับผิดชอบตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันความจริงที่3รัฐมนตรีเข้าไปประชุมกันนั้นเนี่ยนะครับน่าจะควรเอานะครับการดำเนินการในระบบการจัดขยะนะครับตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันว่าเราได้ใช้งบประมาณไปแล้วเท่าไหร่และสำคัญที่สุดก็คือเรื่องการบำบัดน้ำเสียนั้นได้ใช้งบประมาณไปกี่แสนล้านแล้วและมีผลประสบความสำเร็จทั้งขยะและการบำบัดน้ำเสียนั้นจำนวนเท่าไหร่มันเป็นโอกาสที่ดีครับถ้าสามารถรื้อแล้วก็ประกาศให้คนไทยได้แลเห็นว่าเราได้หมดงบประมาณสำหรับเรื่องนี้เป็นจำนวนมากและก็มีความจำเป็นที่ยังจะต้องดำเนินการกันต่อไปมิฉะนั้นขยะมันก็ล้นเมืองแต่ว่าระบบต่างๆนั้นนะครับให้มันเหมาะสมกับงบประมาณที่สามารถดำเนินการอย่างได้จริงกันนั้นเนี่ยจะทำกันอย่างไรที่เป็นมาตรฐานและก็เป็นแบบที่ว่าไปที่ไหนเนี่ยนะครับกลายเป็นแหล่งที่ประชาชนเขาทึ่งว่ามีระบบบำบัดน้ำเสียดีมากกำจัดขยะดีมากประเทศไทยนี่หาตัวอย่างได้ยากนะครับลองหาตัวอย่างมาตั้ง5แห่งดีครับว่าระบบการกำจัดทั้งขยะและบำบัดน้ำเสียคุณภาพถูกต้องเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเราประสบปัญหาเรื่องความสำเร็จนะครับในเรื่องการบริหารการจัดการแต่ว่างบประมาณเนี่ยนะครับก็สิ้นเปลืองกันไปหลายแสนล้านแล้วเพียงแต่ว่าผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมนั้นยังเป็นปัญหาในทางปฏิบัติส่วนเรื่องภัยแล้งที่ดินนั้นเราก็พูดกันมาหลายวันกันแล้วว่าปีนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเรานั่งจัดรายการกรุงเทพมหานครฟ้าครึ้มฝนตกนะครับปลายฝนนะครับบางแห่งก็เป็นต้นหนาวไปแล้วในบางพื้นที่การเก็บน้ำในเขื่อนปีนี้ก็เป็นเครื่องบอกสัญญาณอย่างดีว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับภัยแล้งกำลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการวางแผนณปัจจุบันนั้นก็ต้องคิดก่อนนะครับต้องคิดขณะที่ฝนตกนะครับเพื่อจะวางแผนมันประเมินการออกกันอยู่แล้วว่านะครับสภาพน้ำในเขื่อนเป็นอย่างนี้ปีนี้จะต้องประสบอะไรบ้างนะครับแล้วก็วางแผนระบบการจัดการที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นงบน้ำท่วมในกระบวนการจัดการชาวบ้านจะไปได้ตอนภัยแล้งและงบภัยแล้งก็จะมาได้ตอนน้ำท่วมนะครับแทนที่ว่างบน้ำท่วมจะได้ตอนน้ำท่วมไม่ใช่กว่าจะจ่ายกันได้ก็ภัยแล้งนะครับและงบภัยแล้งเนี่ยไปได้ตอนน้ำท่วมนี่คือนะครับระบบการบริหารตลอดระยะเส้นทางที่ผ่านมานะครับหลายช่วงหลายเวลาก็จะเป็นเช่นนั้นส่วนเรื่องปัญหาเรื่องที่ดินทำกินนั้นนะครับก็อย่างที่เรียนกับท่านทั้งหลายมาหลายครั้งว่าวันนี้ประชุมกัน3กระทรวงและขาดกระทรวงการคลังนะครับอีกกระทรวงหนึ่งที่ดินราชพัสดุนะครับรวมกระทั่งกระทรวงพัฒนาสังคมกรมประชาสงเคราะห์ที่ของนิคมของประชาสงเคราะห์รวมพื้นที่หลากหลายเนี่ยนะครับที่มากางกันในเป็นพื้นที่ของรัฐอยู่นั้นและสามารถจัดสรรที่ดินทำกินให้กับประชาชนได้และก็ขนาดเดียวกันนั้นเมื่อออกนะครับกฎหมายเก็บภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้านะครับถ้าทำตามที่ประกาศกันนั้นรัฐก็ต้องมีหน้าที่ในการช้อนซื้อที่ดินเพราะว่าเชื่อว่าท้ายที่สุดคนจะขายที่ดินออกมาเป็นจำนวนมากนะครับสำหรับเจ้าที่ดินขนาดใหญ่แล้วรัฐก็ซื้อเสร็จเนี่ยนะครับส่วนจะไปให้ประชาชนต่อกันอย่างไรนั้นจะระบบเช่าหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นทั้งหมดทั้งปวงก็สามารถแก้ไขปัญหากันได้หลังจากได้มีการจัดบริหารที่ดินนะครับที่ครบสัญญาการเช่าแล้วเนี่ยเช่าแปลงหมื่นไร่นะครับสมัยก่อนทำสัญญา20บาทต่อ15ปีต่อไร่พี่น้องลองคุณดูที่ครับว่าปี1บาท33ตังค์เนี่ยมโหฬารครับเพราะฉะนั้นนายทุนเนี่ยนะครับที่มีที่หมื่นไร่เนี่ยเขาเช่าไร่ละบาท33ตังค์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะบนโต๊ะเนี่ยมันเป็นรายได้น้อยให้กับรัฐแต่ใต้โต๊ะผมก็เชื่อว่ามาหือมาแต่ว่าการสังคายนาเรื่องที่ดินที่มีหน่วยงานมาประชุมพูดคุยกันนั้นถ้าได้มีความตั้งใจนะครับกับสภาพการเวลานี้ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำอย่างเอาจริงเอาจังนั้นก็สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องนะครับการกระจายที่ดิน
ให้กับเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินและเป็นผู้ยากไร้อย่างแท้จริงนะครับรวมกระทั่งหน่วยงานสบค.อะไรก็มาต้องมากลางว่ากันผมเองก็เลยเห็นว่าถ้าเริ่มตั้งต้นกันอย่างนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเดินหน้าเข้าสู่การกระบวนการแก้ไขปัญหากันมาได้นะครับกรณีต่อไปนั้นเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เราเองก็คงจะได้เห็นการเปิดบัญชีทรัพย์สินของสมาชิกสนช.นะครับจำนวน197คนรอบแรกเนี่ยนะครับเพราะว่าที่แต่งตั้งภายหลังนั้นก็ยังมีเรื่องเวลาที่จะสามารถยื่นบัญชีทรัพย์สินกันได้อยู่ก็เห็นตัวเลขก็ความสบายใจว่าประเทศไทยคนยังจนอยู่น้อยมากนะครับกับตัวเลขของสนช.ก็ไม่วิพากษ์วิจารณ์อะไรหรอกครับแต่ว่าเราก็ดูตัวเลขกันไว้นะครับแล้วก็ใครจะมีความรู้สึกกันอย่างไรนั้นก็ตั้งคำถามในใจกันก็แล้วกันเพียงแต่ว่าการเปิดบัญชีเนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นส่วนในซีของฝ่ายการเมืองและซีของราชการถ้าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่เข้าสู่สนามการเมืองแม้ว่าจะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินแต่กฎหมายเนี่ยนะครับไม่ให้จำเป็นจะต้องเปิดบัญชีให้กับสาธารณชนได้รู้ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะครับพอเปิดบัญชีรายชื่อมาเนี่ยคนเนี่ยนะครับแสดงความรู้สึกว่าตกใจโอ้มีจำนวนมากขนาดนี้มีเรื่องเล่าเหมือนกันว่าในแวดวงนักการเมืองเนี่ยนะครับมีคนกับรถกับตัวนักการเมืองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาก็ใช้ชีวิตร่วมกันเขาก็เข้าใจว่านักการเมืองคนนั้นมีความยากจนนะครับให้ตังค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เนี่ยก็เห็นใจเจ้านายแต่วันหนึ่งเนี่ยนะครับมีการแสดงบัญชีทรัพย์สินปรากฏว่ากลายอุลพ่อเลยนะครับคนที่เข้าใจว่านะครับเป็นคนยากจนนั่นกลายว่ามีเงินร่วมร้อยล้านนะครับคนนั้นสิ่งที่ทำแรกนั้นก็คือออกจากนักการเมืองคนนั้นแต่ว่ากรณีเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับที่มีการแสดงบัญชีทรัพย์สินนั้นก็คือบรรดาข้าราชการและอดีตข้าราชการที่เป็นจำนวนมากนั้นนักธุรกิจนี่ก็ว่ากันนะครับเราเองก็ได้แลเห็นว่าเอาแต่ละคนมีทรัพย์สินกันขนาดนี้แต่ว่านี่นะครับถ้าเป็นข้าราชการองค์กรอิสระนะครับใครก็ตามเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับเงินภาษีกองของประชาชนที่รับเงินเดือนจากประชาชนเนี่ยจะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินหมดและแสดงกันทุกระดับเพราะว่าปปช.นี่ขยายอาณาเขตมีปปช.จังหวัดรายความกันว่าต่อไปนี้ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นราชการหรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของรัฐเมื่อแสดงบัญชีกับปปช.แล้วนั้นก็ต้องนำเปิดเผยซึ่งนะครับในระดับจังหวัดก็เปิดระดับจังหวัดหรือว่าจะเปิดในระดับอำเภอระดับประเทศเนี่ยนะครับก็เป็นในซีของรัฐบาลครม.และสมาชิกของส่วนสภานะครับจะเป็นสนช.ในบรรยากาศแบบนี้หรือจะเป็นสสสว.ในบรรยากาศปกติรวมกระทั่งว่าองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยนะครับคือทุกอาชีพใครได้รับเงินเดือนเนี่ยนะครับจากเงินภาษีของประชาชนหรือว่าใช้เงินภาษีของประชาชนนะครับให้แสดงบัญชีทรัพย์สินอย่างเสมอเหมือนกันถ้าเป็นอย่างนี้คนก็จะเห็นวิวัฒนาการว่าแต่ละคนนั้นสตาร์ทด้วยชีวิตมานี่นะครับข้าราชการนี่นะครับพอเริ่มรับราชการก็ตั้งต้นว่ามีเงินเท่าไหร่และทุกคนก็รู้นะครับแต่คนไหนมันฐานะรวยกันแล้วเอารวยจากมรดกครอบครัวทำธุรกิจก็ไม่มีใครว่าอะไรนะครับไม่มีใครสงสัยอะไรแต่ว่าเราจะได้วางแบบออกแบบกันมาตั้งแต่ต้นว่าในประเทศไทยนั้นถ้าเราจะดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันกันจริงๆนั้นถ้าส่วนนี้เนี่ยครับเวลานี้ยังไม่ได้กล่าวหาใครสักคนนะแต่เอากันว่าถ้าเราปูพื้นกันตั้งแต่ว่าคนพอสตาร์ทเข้าเป็นข้าราชการก็ต้องแสดงทันทีเช่นเดียวกับนักการเมืองนะครับเพราะข้อมูลของแต่ละคนนั้นจะเป็นข้อมูลติดตัวไปตลอดชีวิตอายุ20เศษเอารับราชการรับราชการจนเกษียณอายุราชการนะครับหรือว่าระหว่างทางระหว่างปีเอาทุกปีเอาแสดงนะครับหรือ2ปีครั้ง3ปีครั้ง4ปีครั้งก็ไม่ขัดข้องอะไรแต่เพียงแต่ว่าเมื่อแสดงบัญชีทรัพย์สินแล้วก็นำเปิดเผยแบบนักการเมืองคือความจริงมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรข้าราชการในพอเป็นสนช.ก็แสดงได้นะครับมาเป็นครม.ก็แสดงได้ก็แปลความกันว่าใครก็แสดงบัญชีทรัพย์สินนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการแสดงบัญชีทรัพย์สินนั้นจึงเป็นประโยชน์กับประชาชนประชาชนเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยเขาก็ทานลูกวาวขนาดนี้เจอแต่เอาเถอะครับว่านะครับถ้าประชาชนเขารู้จนกระทั่งเป็นวิถีทางปกติ
ท้องถิ่นก็ตรวจสอบกันในท้องถิ่นนะครับส่วนกลางก็ตรวจสอบส่วนกลางนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าในประเทศไทยเนี่ยครับมันจะมีอะไรนะครับที่ดีขึ้นมากมากกว่านี้มากมายเพียงแต่ว่าเรื่องนี้มันจะเริ่มต้นได้ถ้าปปช.เริ่มต้นก่อนนะครับที่มีการประกาศที่จะต้องมีการปฏิรูปกันนั้นแล้วก็มีการเสนอตัวเข้าไปเป็นสปช.จากองค์กรอิสระทั้งหลายแล้วก็ปรากฏว่าคสช.ไม่ตั้งสักคนนั้นเนี่ยแต่ว่าก็ยังมีสิทธิ์ที่จะนำเสนอผมเชื่อว่าถ้าปปช.นำเสนอว่าทุกระดับประทับใจที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณแผ่นดินนั้นจะต้องแจงบัญชีทรัพย์สินแล้วต้องเปิดเผยในที่สาธารณะจะได้รับเสียงเนี่ยนะครับปรบมือกันก็แล้วกันเพราะว่าแค่ในสิ่งนักการเมืองเนี่ยนะครับแค่เป็นประธานกรรมการสาขาพรรคเนี่ยก็ยังจะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินไม่มีอะไรที่มันเป็นความลับเนี่ยนะครับเพราะว่าพอถูกบังคับให้แสดงก็แสดงได้ก็ไม่เห็นมีอะไรนะครับสนช.เนี่ยครั้งดียังรับราชการอยู่แสดงก็ไปแล้วก็ว่ากันอย่างนั้นนะครับอาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์วันสองวันแต่คนเขาจะได้ติดตามผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาจะได้รู้ว่าเอาแต่ละคนนั้นได้เริ่มต้นกันอย่างไรและขนาดนี้เป็นกันอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอเปิดบัญชีสถานะของ197สมาชิกสภานิติบัญญัตินั้นก็แลเห็นว่าถ้าเปิดเผยอย่างนี้กันทุกระดับนั้นผมว่าจะเป็นผลประโยชน์ต่อประเทศไทยมากอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับวลีที่ว่าผมไม่ยอมให้ใครมาแกะห่อขนมกินกลางทางนั้นก็ตลอดพูดง่ายๆว่าตั้งแต่ต้นจนจบนั้นจะใครคิดจะกล้ากินขนมกลางทางนั้นก็ต้องคิดมากเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็นำเสนอกับท่านทั้งหลายกันเมื่อวานนี้นะครับท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งนะครับบอกว่าจัดพลโทกัมมนาถรุทธิ์ดิษฐ์จัดทหาร335นายกระจายในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับจาก200ชุดลดเหลือไม่ถึง100ชุดนะครับไปทำงานเสริมสร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็บอกว่าอย่ามองในแง่ร้ายว่าจะทำนั่นทำนี่ไปสลายสีเสื้อหรือเอาไปเปรียบเทียบกับชุดที่ลงไปในหมู่บ้านเหมือนกับคมช.นะครับปี2549 2550เนี่ยพลโทกัมมนาถบอกว่าจะเน้นเรื่องการรับฟังเป็นหลักเป็นตัวเชื่อมในการประสานงานกับตำรวจอำเภอและหน่วยงานต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาทันท่วงทีและรับฟังข้อมูลปัญหาต่างๆสะท้อนไปสู่คสช.เป้าหมายเพื่อเกิดความปรองดองสร้างบรรยากาศสู่การเลือกตั้งใครจะลงพื้นที่ตรงไหนก็ไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งผมเองก็เห็นว่านี่นะครับถ้าเรื่องเหล่านี้เนี่ยดำเนินการนะครับกันอย่างจริงจังนั้นก็จะเป็นประโยชน์เพราะว่าในอดีตนั้นเนี่ยนะครับซึ่งก็พลโทกัมมนาถเขาพูดตรงไปตรงมานะครับว่าชุดนี้จะไม่เหมือนปี49ปี50ไอ้นั่นลงไปปฏิบัติการนะครับตามหมู่บ้านตามพื้นที่นะครับมีภารกิจชัดเจนเอกสารหลุดเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับที่ไม่แทบจะย้อนถึงเพราะว่าพลโทกัมมนาถแม่ทัพหนึ่งก็ยืนยันชัดเจนว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นแต่จะเป็นชุดทหารที่ไปรับฟังปัญหาไอ้อันนี้แหละครับเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่านะครับการลงไปเพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดคนนั้นมันเป็นเรื่องยากแต่ลงไปสร้างความเข้าใจได้แต่ถ้าคิดว่าคนเขามีความเชื่อนะครับเช่นว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยครับคนเสื้อแดงเยอะจะไปเปลี่ยนแปลงความเชื่อหรือหมู่บ้านนี้กปปส.เยอะจะไปเปลี่ยนแปลงความเชื่อนะครับก็จะได้รับการต่อต้านกันมาตั้งแต่ต้นนะครับไม่มีประโยชน์ใดๆแต่การลงไปอธิบายสร้างความเข้าใจและรับฟังปัญหานั้นผมเองก็เห็นด้วยนะครับว่าถ้าทำกันอย่างนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์และประชาชนเขาก็สะท้อนปัญหาปัญหาก็คือว่าปัญหาที่ประชาชนสะท้อนนั้นนะครับการนำเข้าสู่นะครับผู้มีอำนาจเต็มนั้นจะมีกระบวนการความรวดเร็วกันอย่างไรเพราะลงเข้าไปในพื้นที่นั้นถ้าลงกันไปอย่างมิดนะครับที่ไปปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเพราะว่าทุกพื้นที่จะมีปัญหาหนักเบานั้นนะครับหรือมากหรือน้อยก็เกิดขึ้นแทบทุกผลทุกแห่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อลงไปปฏิบัติการกันอย่างนี้ผมเองก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์มากกว่าที่ไม่เป็นประโยชน์เพราะการไปเร่งสร้างความเข้าใจนะครับและรับฟังปัญหาระหว่างกันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีคือแทนที่ว่าเหมือนปี4950นะครับมองอย่างปฏิปักษ์ระหว่างกันมองกันอย่างใช้อำนาจมองกันอย่างกระบวนการที่จะต้องนะครับมีการดำเนินการจัดการหรือมีการติดตามประกบแกนนำ
นะครับหรือผู้นำในส่วนท้องถิ่นก็เห็นแล้วว่าวิธีการนั้นไม่เป็นประโยชน์กับฝ่ายใดเลยท้ายที่สุดเนี่ยนะครับประชาชนเองนั้นเขาก็มีความกดดันแต่ว่าวิธีการที่ลงไปเนี่ยนะครับปรับทุกผูกมิตรปักหลักชักชวนจัดตั้งเนี่ยนะครับแต่เป็นภาษากระบวนการจัดตั้งนั้นก็สามารถพูดคุยได้นะครับและผมก็เชื่อว่าประชาชนเขาก็ไปในมองว่าทหารจะต้องเป็นศัตรูนะครับมาคุยกันได้และก็ผมเองก็ที่อิมพีเรียลเนี่ยนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ทหารนะครับเองบอกเสมอเลยว่านะครับว่างๆก็มากินข้าวด้วยกันได้พูดคุยได้นะครับเราไม่ได้มองว่าเราเป็นศัตรูกันอย่างไรเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะครับไม่มีใครแยกแผ่นดินแยกประเทศไปอยู่ที่ไหนกันได้ดังนั้นเนี่ยนะครับการจัดชุดกำลังนะครับและประกาศภารกิจที่ชัดเจนนะครับแล้วถ้าคนลงพื้นที่นี่นะครับทำหน้าที่เกินกว่าแม่ทัพภาคที่หนึ่งประกาศนะครับไอ้นี่ก็ประชาชนเขาก็จะซ่อนมาเองแต่ผมเชื่อว่าท่วงทำนองที่พลโทกัมมานาถที่พวกเราเคยมีโอกาสเข้าไปแลกเปลี่ยนนะครับเรื่องการปรองดองความสมานฉันท์นั้นผมเองก็แลเห็นความตั้งใจว่าถ้าดำเนินการกันอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นผลดีกับทุกฝ่ายนะครับรัฐเองก็จะได้รับรู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับประชาชนและประชาชนเองเนี่ยนะครับก็จะได้ถ่ายทอดความรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีความรู้สึกกันอย่างไรกับรัฐและปัญหาที่เขาเกิดขึ้นนั้นในระดับท้องที่นะครับที่บางครั้งเนี่ยนะครับดูเหมือนเส้นผมบางภูเขานั้นถ้ามีตัวกลางลงเข้าไปจัดการได้นะครับก็จะกลายเป็นประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเองก็เห็นว่าก็แฟร์ดีว่ามีกำลังชุดนี้มีภารกิจอย่างนี้เท่านั้นไม่เหมือนปี49ปี50ก็แฟร์กันดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ประชาชนก็จะได้ใช้ประโยชน์กันนะครับในการสื่อสารระหว่างกันและผมเชื่อว่าการรับฟังปัญหาของประชาชนหลังจากได้ข้อมูลกันนั้นคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องมีความสุขนะครับว่าจะได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนแต่อย่าเห็นปัญหาเป็นความทุกข์เพราะว่าเมื่อท่านมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนทุกปัญหาคือความสุขของท่านคือโอกาสของท่านที่จะได้แก้ไขปัญหานะครับและปัญหาของประเทศไทยนั้นไม่มีวันหมดเหมือนคอร์รัปชันยังไงก็ไม่หมดความยากจนอย่างไรก็ไม่หมดความเดือดร้อนของประชาชนอย่างไรก็ไม่จบนะครับอุทกภัยภัยแล้งภัยหนาวอย่างไรก็มีกันไปนี่ควบคู่กับปัญหานะครับที่ดำรงอยู่กับประเทศนี้กันไปอีกนานเลยครับเพียงแต่ว่ากระบวนการการจัดการนั้นจากหนักเป็นให้เป็นเบานั้นหรือดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมนั้นจะเป็นอย่างไรเท่านั้นเองพักกันสักครู่เดียวนะครับพบกันใหม่ในช่วงสุดท้ายครับขณะนี้เนี่ยนะครับมีการถกเถียงคำว่าประชานิยมไม่ประชานิยมนะครับแล้วก็ลุกลามไปไกลไปทุกทีในกรณีที่ครม.มีมติเนี่ยนะครับให้เงินกับชาวนานะครับไร่ละ1,000 บาทแต่ไม่เกิน15 ไร่นะครับได้สูงสุด15,000สรุปความมาจากนั้นก็ปรากฏว่านะครับก็มีการถกเถียงว่านี่คือประชานิยมแล้วก็ปรากฏว่าซีของรัฐบาลบอกนี่ไม่ใช่ประชานิยมนะครับเริ่มมีการหงุดหงิดกันตามๆกันแล้วเนี่ยนะครับรองนายกวิษณุเครืองามนี่ก็อธิบายคลาสสิกดีบอกว่ามาตรา35ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวนั้นนะครับก็ยืนยันชัดเจนว่าไม่เป็นประชานิยมเพราะรัฐบาลไม่ทำประชานิยมเพราะนะครับไม่ได้นำไปสู่การหาคะแนนเสียงโดยใช้งบประมาณของรัฐเพื่อหวังผลตอบแทนทางการเมืองนะครับนี่คือสรุปความตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมาตรา35หม่อมอุ๋ยเนี่ยนะครับหม่อมราชวงศ์ปรีดีญาธรเทวกุลก็ยืนยันอีกว่าแจกเงินชาวนาไม่ใช่ประชานิยมเพราะไม่ใช่หาเสียงถามกลับอีกว่าถ้าไม่ให้ชาวนาแล้วจะไปให้ใครผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าคำว่าประชานิยมนั้นอาจจะเป็นศัพท์แสลงแต่ความจริงนั้นเนี่ยนะครับมันอยู่ที่เจตนาของคนที่ดำเนินการและทำอะไรให้ชาวบ้านและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและประชาชนเห็นด้วยเขาเรียกว่าประชานิยมซึ่งก็ไม่เรียกประชานิยมก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าประชาชนก็ไม่เห็นด้วยก็แปลว่าประชาชนก็ไม่นิยมหรือเขาไม่ชอบประชาชนไม่ชอบประชาชนไม่พอใจแล้วแต่ที่จะอธิบายความกันแต่เพียงมันสะท้อนให้เห็นแล้วว่าแต่ละคนที่มีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ชาวนานั้นเป็นอาชีพที่มีโอกาสลืมตาอ้าปากนั้นน้อยที่สุดในสังคมไทยอยู่แล้วแล้วเราได้ติดตามดูตามประวัติศาสตร์นี่นะครับของประเทศไทยกันมานั้นในกระบวนการนะครับเรื่องข้าวชาวนาคือผู้ได้รับผลตอบแทนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับโรงสีเทียบกับพ่อค้าส่งออกแล้วชาวนานั้นนะครับได้ถูกคำหลอบประโลมว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะครับเราส่งข้าวออกเป็นลำดับหนึ่งของโลกทั้งที่จริงเราไม่เคยพูดว่าชาวนาก็ลำบากอันดับหนึ่งของโลกเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าใครก็ตามเข้ามาแก้ไขปัญหาเพื่อให้คุณภาพชีวิตของชาวนาดีขึ้นนะครับตามความเชื่อของตัวเองแบบประชาธิปัตย์ประกันราคาข้าวแบบเพื่อไทยจำนำข้าวแบบรัฐบาลนี้ชดเชยเป็นไร่ก็ถือว่าดีทั้งนั้นนะครับในการแก้ไขปัญหากับชาวนาเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถนะครับที่จะสร้างให้ชาวนานั้นเขาได้มีคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนได้ซึ่งแต่ละฝ่ายแต่ละรัฐบาลแต่ละชุดก็พยายามแต่เราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามันเต็มไปด้วยอุปสรรคและก็ยังไม่ประสบความสำเร็จที่เราได้ให้คุณภาพชีวิตของชาวนานั้นนะครับได้มีความมั่นคงต่อชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความหวังนะครับก็เป็นความหวังที่ลุ่มๆดอนๆเป็นความหวังชั่วครู่ชั่วยามนะครับว่ารัฐบาลใดนะครับและจะมีความหวังกันอย่างไรแต่ว่าทั้งหมดก็มองเห็นแล้วว่าปัญหาของชาวนานั้นจะต้องไปแก้ไขหลายคนก็บอกว่าการเอาเงินไปชดเชยให้กับชาวนานั้นจะรูปแบบใดๆก็ตามนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทำผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าแทบทุกอย่างเนี่ยนะครับในประเทศไทยนั้นรัฐเข้าไปอุดหนุนทั้งสิ้นคนในเมืองหลวงนะครับรัฐก็ไปชดเชยค่ารถเมล์รถเมล์ฟรีชนบทรถไฟฟรีหรือชดเชยค่าน้ำมันดีเซลหรือว่าน้ำมันอื่นๆที่รัฐเข้าไปชดเชยหรือก๊าซอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการชดเชยให้กับพืชผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นยางพาราหรือจะเป็นลำไยในบางครั้งนะครับรวมกระทั่งเรื่องข้าวนั้นก็เป็นเรื่องปกติและเมื่อประชาชนนั้นเขามีเงินก็มีกำลังในการจับจ่ายใช้สอยแล้วรัฐก็ไปอ้อมเก็บภาษีนะครับจากสินค้าเหล่านั้นหลักคิดก็วนอยู่กันอย่างนี้มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับสภาพวิธีคิดของรัฐบาลกันในแต่ละชุดแต่วันนี้สรุปความได้ชัดเจนว่าอย่างไรก็ตามนะครับราคาขายข้าวของประชาชนนั้นของชาวนานั้นมันไม่สามารถนะครับที่จะประกอบกำไรขึ้นมาได้รัฐชุดนี้ก็จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไร่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าก็ดีกว่าเขาไม่ได้อะไรแต่ว่าจะพึงพอใจนะครับแบบประกันหรือแบบจำนำอะไรนั้นเราไม่ต้องพูดถึงกันแต่ถือว่าไอ้สิ่งที่ให้เนี่ยมันดีกว่าไม่มีกันอยู่แล้วดังนั้นผมเองก็มีความเห็นว่านะครับสิ่งที่ชาวนาควรได้รับการปฏิบัตินั้นคือส่วนแบ่งที่เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนเนี่ยนะครับระหว่างนะครับพ่อค้าคนกลางจะเป็นโรงสีจนกระทั่งพ่อค้าส่งออกนั้นถ้าลองไปดูนะครับว่าคนเหล่านั้นไม่มีใครยากจนหรอกครับมีแต่รวยน้อยรวยมากนะครับรวยมากที่สุดรวยแบบไม่รู้จะมากกันยังไงนี่โดยสรุปความแต่ชาวนากลับย่ำอยู่ในที่เดิมเพราะฉะนั้นถ้าใครสามารถไปจัดการสร้างส่วนแบ่งที่เป็นธรรมอันนี้กับชาวนาแน่นอนที่สุดเลยนะครับไม่มีใครคิดว่าตามสเกลนะครับจำนวนเงินที่จะได้มันต้องเท่ากับโรงสีหรือพ่อค้าส่งออกนะครับประสบความร่ำรวยแต่มันควรจะให้ผู้ผลิตนั้นเขาสามารถที่จะอยู่ได้นะครับภาพการตกเขียวนะครับขายนาตั้งแต่ยังเขียวอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้แต่กระทั่งนะครับกลายเป็นหนี้นอกระบบนำไปสู่การสูญเสียที่นาเนี่ยนะครับวันนี้ก็ชัดเจนว่าตัวเลขไม่ต่ำกว่า 800,000 ครอบครัวนั้นต้องเช่าที่นาถ้านะครับถ้ารัฐไม่สามารถเข้าไปจัดการท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเราจะเจอคำว่าชาวนาล้มละลายกันเป็นจำนวนมากสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ30ปีที่แล้วก็มีชาวนาจำนวนหนึ่งนะครับถูกยึดที่นาและเข้าโรงงานนะครับและท้ายที่สุดก็พูดในว่าชีวิตก็ย่อยยับพินาศกันมีตัวอย่างให้เห็นกันนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นณขนาดนี้เนี่ยนะครับเมื่อมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาให้กับชาวนานั่นก็คือกระบวนการที่จะจัดบริหารความสมดุลให้เกิดขึ้นว่าทำไมคนอย่างชาวนาเขาต้องรับภาระขนาดพ่อค้าส่งออกโรงสี
ประสบความสำเร็จมีรายได้ถ้าสัดส่วนกันแบบนี้แหละครับที่มาเจือจานกันว่าชาวนาก็อยู่ได้โรงสีก็อยู่ได้พ่อค้าส่งออกก็อยู่ได้รัฐบาลก็อยู่ได้ถ้าเป็นบรรยากาศกันอย่างนี้ผมก็เชื่อว่าชาวนาก็มีสิทธิ์จะลืมตาอ้าปากได้พูดดูเสมือนหนึ่งว่ามันเป็นนามธรรมความจริงในแวดวงอันนี้เนี่ยนะครับทุกคนก็รู้นะครับว่าในประเทศไทยนั้นใครมีอาชีพอะไรตรงไหนเรื่องการค้าข้าวทำมาหากินร่ำรวยกันอย่างไรไม่มีความลับอะไรกันแล้วครับเพียงแต่ว่ากระบวนที่จะจัดการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับชาวนานั้นผมเชื่อว่าถ้าวางกันอย่างเป็นระบบคุณภาพชีวิตชาวนาก็จะดีขึ้นเราจะไม่ได้เห็นว่าชาวนาก็ล้มล้มแรงแรงนะครับหวังได้สักครู่หนึ่งก็ต้องกลับมาอยู่ในสภาพการที่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ 1,000 บาทต่อไร่ก็ยังมีความหมายอยู่สำหรับคนที่ไม่มีนะครับคนที่มีแล้วนะครับมอง 1,000 บาทเป็นเรื่องเล็กมากต่อไร่แต่เอาเถอะครับว่าการช่วยเหลือนะครับชาวนาของรัฐบาลชุดนี้ก็ถือว่านะครับดีกว่าที่ไม่ได้ทำอะไรนะครับส่วนว่าจะถามชาวบ้านว่าเขาพอใจกับแบบไหนในแต่รัฐบาลนั้นไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปถามกันอย่างนั้นแต่ว่าบัญชีเห็นว่าใครมาเป็นรัฐบาลก็ต้องเห็นว่าชาวนานั้นเขามีความทุกข์กันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแทนที่ว่าจะมาถกเถียงกันเรื่องประชานิยมไม่ประชานิยมก็ให้มองข้ามไปว่าหลังจากนี้จะดูแลเขากันอย่างไรต่อและจะสร้างความเป็นธรรมให้กับเขาอย่างไรต่อราคาจะดีกว่าเดิมกันได้อย่างไรหรือมาตรการเนี่ยนะครับที่คิดระยะยาวที่กระทรวงเกษตรแถลงว่าจะแก้ไขภายใน3ปี5ปีนั้นซึ่งมันไกลเกินไปนะครับที่ชาวบ้านจะมีความรู้สึกชาวนาเขาจะมีความรู้สึกแต่ว่าถ้ามันมีมาตรการที่มันมีนำมาทำนะครับที่ไม่มีอนาคตนั้นแน่นอนที่สุดชาวนาเนี่ยครับเขาทุกข์มาตลอดชาติแล้วเขาไม่รู้จะเชื่ออย่างไรแต่ว่าถ้ามันเป็นรูปมาทำขึ้นมาแล้วก็แลเห็นเลยว่ามันมีอนาคตแล้วก็เป็นจังหวะจังหวะและในแต่ละจังหวะ1 2 3 4นั้นก็สามารถสัมผัสได้ผมเชื่อว่าเขาก็มีความหวังแต่ว่าจินตนาการที่มันไม่มีความหวังนั้นนะครับมันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับไปสร้างความรู้สึกกับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าว่านี่นะครับผมเชื่อว่านะครับกรมการข้าวเองซึ่งก็เป็นหน่วยงานยกระดับเป็นกรมก็ควรซึ่งความจริงผมเชื่อว่าเขามีครบถ้วนเพียงแต่ว่าจะสามารถปฏิบัติได้กันอย่างจริงหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อเราเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับรัฐบาลทีนโยบายก็เปลี่ยนแปลงกันทีนี่ก็ขาดความต่อเนื่องนะครับวิธีคิดของแต่ละส่วนก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าอะไรที่มันเป็นแผนนะครับที่จัดระบบแล้วแต่ละฝ่ายก็เห็นสอดคล้องต้องกันใครมาเป็นรัฐบาลก็นี่ว่าดีที่สุดสำหรับชาวนาไม่มีกลิ่นอายว่ากลุ่มทุนกลุ่มไหนจะได้ประโยชน์หรือว่าใครจะได้ประโยชน์นะครับไม่มีใครทำนาบนหลังคนถ้าเห็นปรากฏการณ์กันอย่างนั้นแล้วก็วางกันอย่างเป็นระบบไม่มีอะไรนะครับที่กลไกรัฐไม่รู้เพียงแต่ว่าจะไปสมคบให้ความร่วมมือนะครับหรือว่าเห็นใจใครมากกว่ากันระหว่างชาวนาโรงสีพ่อค้าส่งออกนะครับผมเชื่อว่าชาวนาก็บอกว่านั่นเห็นเท่าๆกันแต่โดยหลักแห่งความเป็นจริงนั้นชาวนานักมักจะได้รับความเห็นนะครับหลังสุดเสมอแต่ว่าเอาไว้อธิบายว่าตัวเองมีความเห็นอกเห็นใจนี่คือข้อเท็จจริงที่เราเองก็เห็นกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าไปวิตกนะครับว่าประชานิยมหรือไม่ประชานิยมนะครับไม่ประชานิยมก็ไม่ประชานิยมนะครับเอาไปเถอะครับใช้ชื่ออะไรก็ได้แล้วก็ให้ประชาชนนั้นเขาได้นะครับได้มีความสุขขึ้นมาบ้างนะครับอย่าไปวิตกว่าทำอย่างนี้แล้วจะประชานิยมแล้วต้องออกมานะครับหงุดหงิดกันบ้างนะครับอย่าไปใส่ใจนะครับถ้าถือกันแค่นี้นะครับผมว่าบริหารประเทศไปไม่รอดก็ติดแค่คำมันไม่มีเรื่องนะครับแค่คิดว่าใช่ประชาชนนั้นเขาพอได้มีชีวิตที่ดีขึ้นก็ถือว่าได้ทำหน้าที่แล้วคิดแค่นี้ก็จบนะครับในส่วนของยางพารานั้นเนี่ยนะครับที่สัปดาห์หน้านะครับก็คงจะทวีความร้อนแรงกันตามลำดับแต่ผมเองก็แลเห็นว่าเขาก็เองก็พยายามที่จะมีการประชุมหามาตรการและก็นำเสนอนะครับซึ่งก็ฝ่ายรัฐเองนั้นนะครับก็ต้องคิดอ่านกันต่อกับข้อเสนอซึ่งบางเรื่องเนี่ยนะครับมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วเช่นว่าสต็อกยาง210,000 ตันรัฐควรหยุดขายและนำมาผลิตภัณฑ์ใช้ในประเทศก็ตอนนี้ก็เหลือ 110,000 นะครับถ้าตามตัวเลขนะครับเรื่องการขนส่งนั้นก็ไม่มีใครทราบถ้าดูตามปรากฏการข่าวหรือว่าสนับสนุนปัจจัยการผลิต 2,520 บาทต่อไร่ต่อปีเนี่ยนะครับครอบคลุมพื้นที่
รวมกระทั่งพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ด้วยนั้นในทางปฏิบัติจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาคิดอ่านกันแม้กระทั่งว่าพื้นที่ที่ยางไม่เหมาะสมนะครับปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสมรัฐชดเชย 26,000 บาทต่อไร่นะครับปรับเปลี่ยนให้เกษตรปลูกพืชที่เหมาะสมอะไรทำนองนี้เนี่ยนะครับหรือว่าโค่นยางเก่าเพื่อปลูกใหม่ก็ชดเชยในราคาเดียวกันหรือนะครับรวมกระทั่งข้ออื่นๆเนี่ยนะครับที่ประธานรองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้แถลงกันนั้นนะครับคือทั้งหมดทั้งปวงนั้นผมเชื่อว่านี่ก็เป็นวิธีการของการนำเสนอการแก้ไขปัญหาแต่ว่าในทางปฏิบัติจะทำได้หรือไม่ได้นั้นเราก็เองก็แลเห็นว่าแต่ละฝ่ายนั้นก็มีเหตุผลใช้เหตุผลระหว่างกันคือไม่ใช่ว่าจะต้องเรียกร้องและต้องเอาอย่างนั้นแต่ว่าถ้าว่ากันตามแบบเนื้อหาว่าเอาแบบนี้แก้ไขกันได้ไหมนะครับและมีผลดีกันอย่างไรนะครับและก็ส่วนอื่นๆนั้นเขาเห็นด้วยไหมคือไม่ใช่ว่าตัวแทนส่วนนี้โอเคนะครับแต่ปรากฏว่าพอรัฐตกลงกันแล้วอีกส่วนหนึ่งไม่โอเคไม่เอาต่อปัญหาก็ไม่จบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าในช่วงสัปดาห์ต่อไปนั้นข้อเสนอต่างๆซึ่งผมดูท่วงทำนองอย่างไรเนี่ยนะครับก็ไม่คิดว่ามันจะได้มีความนะครับพูดง่ายๆว่าอุณหภูมิขนาดที่รัฐบาลชุดที่แล้วได้เจอกันน่าจะเป็นบรรยากาศของการนำเสนอเพราะที่ประกาศว่าจะไปใช้นะครับพื้นที่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการประชุมร่วมกันนั่นก็เป็นบรรยากาศของมหาลัยนะครับซึ่งก็จะเป็นบรรยากาศที่แตกต่างไปจากการชุมนุมหรือว่าปิดถนนหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นท่วงทำนองแบบนั้นก็จะเป็นเรื่องของเหตุผลนะครับที่จะมีการแลกเปลี่ยนระหว่างกันผมเองก็มีความเชื่อว่าถ้ารัฐให้ความสนใจนั้นและลงเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนนั้นบรรยากาศทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเพราะถึงอย่างไรเนี่ยนะครับมันก็ต้องแก้ไขปัญหาอยู่แล้วนะครับส่วนว่านะครับข้อเสนอกับความเป็นจริงนั้นมันจบลงกันยากแล้วครับเพราะว่าข้อเสนอแน่นอนที่สุดเขาก็ปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรส่วนตัวแทนของรัฐนะครับก็รู้ว่าอะไรที่รัฐพึงจะทำได้อะไรที่รัฐจะพึงทำไม่ได้นะครับรับปากและทำไม่ได้มันจะหนักกว่านะครับที่ไปรับปากเพื่อให้เหตุการณ์มันผ่านพ้นเข้าไปในขนาดนั้นถ้าบรรยากาศนี่นะครับมันท่วงทำนองกันแบบนี้และข้อเสนอกันอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เป็นวิชาการหาทางออกร่วมกันนั้นผมเชื่อว่าเขาจะเป็นบรรยากาศที่ดีแต่เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่านะครับการแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวเรื่องยางนั้นถ้าจัดระบบนะครับตามที่มีการพูดกันและมีการนำเสนอกันว่ารวมตัวกันนะครับผู้ค้าข้าวผู้ค้ายางเนี่ยนะครับก็ประเทศใกล้ๆกันทั้งนั้นนะแล้วก็จับมือกันให้อย่างแน่นหนามีมาตรการเดียวกันนะครับได้ก็ได้ด้วยกันไม่ได้ก็ไม่ได้ด้วยกันเสียก็เสียด้วยกันถ้าประเทศเหล่านี้มีความรู้สึกอย่างเดียวกันนั้นนะครับราคายางและราคาข้าวผมเชื่อว่าจะดีขึ้นกันตามลำดับเพราะว่าถ้าแต่ละประเทศก็ทำก็แต่ละประเทศก็จะเอาตัวรอดนะครับเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับชาวนานะครับกับผลประโยชน์ของประเทศของตัวเองแต่ว่าถ้าเราจับมือกันและร่วมสร้างกันเป็นแบบอย่างนะครับยกตัวอย่างโอเปกทำไมมันรวยเอานะครับเพราะเขาผลิตน้ำมันได้แต่ผลิตข้าวไม่ได้แต่ยังไงก็กินน้ำมันไม่ได้เขาก็ต้องกินข้าวเราเองเนี่ยนะครับเราเองก็ไม่มีน้ำมันพอแต่พอจะมีบ้างเดี๋ยวนี้ครับพอจะโม้ได้บ้างว่าประเทศนี้มีน้ำมันทั้งหมดทั้งปวงนั้นเนี่ยนะครับหลักการพึ่งพาอาศัยกันนั้นยังนำมาใช้กันได้อยู่เพียงแต่ว่าในซีกของเกษตรกรนั้นในภูมิภาคนี้เนี่ยเราไม่มีการจับมือกันอย่างเป็นระบบคือถ้าแถบนี้เรื่องข้าวเราจับมือกันบวกอินเดียบวกปากีสถานนะครับแถบนี้เราพม่าเวียดนามลาวกัมพูชาแพ็คกันแน่นๆ นะครับรวมกระทั่งอินโดนีเซียด้วยเนี่ยนะครับในประเทศผู้ค้าข้าวนั้นปลูกข้าวกันนั้นผมเชื่อว่าเรากำหนดราคานะครับมีอำนาจการต่อรองสูงแต่ว่าไม่มีใครเริ่มต้นกันอย่างเอาเป็นอย่างเอาจริงเอาจังถ้าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับในฐานะเจ้าใหญ่ที่สุดในแถบนี้นะเรานะครับเอาจริงเอาจังนะครับและก็เชิญชวนและก็ร่วมในการสร้างความเชื่อว่านะครับการรวมตัวเท่านั้นจะนำพาสู่ความสำเร็จนะครับของแต่ละประเทศที่ปลูกข้าวยางก็ใช้หลักการกันเดียวกัน
นะครับเราเองก็อยากจะได้ยินเรื่องเหล่านี้ที่มีการดำเนินการกันอย่างเป็นระบบนะครับแทนที่ว่าเป็นการแก้ไขวันต่อวันกับปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งไม่มีวันจะจบสิ้นเฉพาะหน้านี้ต้องแก้ไขแต่ว่าแผนระยะยาวนั้นควรจะเป็นวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งความเป็นวิทยาศาสตร์นั้นมันไม่ใช่อยู่กับเฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้พยายามเพียรนำเสนอกันอยู่ประเด็นสุดท้ายครับวันพรุ่งนี้นะครับไม่มีการจัดงานที่ปากช่องเขาใหญ่นะครับที่หลวงพ่อทวดนะครับงดนะครับช่วยอธิบายต่อๆกันไปด้วยส่วนใครเนี่ยนะครับเอาเขียนสคริปต์ว่านัดเจอกันตีห้าครึ่งหน้าอิมพีเรียลอะไรนะครับผมไม่รู้นะครับไม่รู้ไม่เห็นนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆนะครับและใครไปทำก็ขอให้เลิกการกระทำนี้เสียนะครับเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าสคริปต์งานนั้นออกกันมาอย่างไรเพราะไม่เคยได้ประกาศกันอย่างนั้นนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ถามถ่ายนะครับพี่น้องบางคนบอกจองรถกันไว้นานแล้วนะครับก็ให้เห็นกับความจำเป็นนะครับเมื่อทางพื้นที่เขาได้รับแจ้งประสานกันมานั้นเราต้องไม่เป็นภาระกับสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยนะครับงดจัดงานวันเกิดกันในวันพรุ่งนี้ท่านไม่ต้องไปนะครับแล้วก็ถามว่าแล้วเราจะเจอกันยังไงพรุ่งนี้ 9:00 น.นะครับแล้วก็ตอนช่วงกลางดึกเพราะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ตอน 4:00 น.นั้นท่านก็เจอกับผมเหมือนเดิมนะครับมาสนทนากันเหมือนเดิมแม้ว่าไม่ได้เจอหน้านะครับตามความตั้งใจว่าเราจะต้องเจอหน้ากันทุกปีนะครับหน้าที่แห่งนั้นแต่ว่าเมื่อเหตุผลประกอบทั้งหลายนั้นนะครับได้แจ้งงดนะครับก็ขออภัยพี่น้องนะครับกับความตั้งใจท่านกับผมก็เจอผ่านจอโทรทัศน์นะครับเราก็มีความสุขกันแล้วแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ให้กับพันเอกดร.อภิวันวิริยชัยพี่น้องเรานะครับให้พลิกฟื้นชีวิตกลับคืนมาก็ยังจิตใจของเรายังจะต้องนะครับส่งใจถึงใจกันอยู่กันตลอดไปนะครับจนกว่าร่างกายจะเข้าสู่สภาวะการปกตินะครับพรุ่งนี้ก็พบกันเวลาเดิม 9:00 น.มาสนทนากับท่านทั้งหลายแล้วก็ช่วงกลางคืนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรายการมาตั้งแต่ต้นสวัสดีครับ